สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้เนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดูประโยคง่ายๆนะคะและก็ใช้ได้จริงในภาษาเยอรมันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะน้องสาวของเธออาศัยอยู่ที่ไหนWo lebt deine Schwester? Wo lebt deine Schwester? เธออยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดSie lebt in Reuet. Sie lebt in Reuet. นั่นใครนั่นคือใครWer ist das?Wer ist das? นั่นคือเพื่อนของฉันชื่อลิซ่า Das ist meine Freundin Lisa. Das ist meine Freundin Lisa. ลิซ่าเป็นยังไงบ้าง Wie geht es Lisa? Wie geht es Lisa?ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Nicht so gut Nicht so gut นั่นคือสามีของเธอใช่ไหมIs that dein Mann? Ist das dein Mann? ไม่นั่นคือแฟนของฉันยังไม่ได้แต่งงาน Nein, das ist mein Freund.Nein, das ist mein Freund. แฟนของเธออยู่ไหน Wo ist deine Freundin? Wo ist...Deine Freundin แฟนหญิงเพื่อนหญิงนะคะ หล่อนอยู่ที่บ้าน เขาอยู่ที่บ้าน Sie ist zu Hause. Sie ist zuHouse. แฟนของเธอมาไหมวันเนี้ย Kommt deine Freundin heute? Kommt
deine Freundin heute? ใช่เธอมาวันนี้แหละ Ja, sie kommt heute. Ja, sie kommt heute. เขามาคนเดียวใช่ไหมKommt sie allein? Kommt sie allein? ไม่มากับแฟนของเขา Nein, mit ihrem Freund. Nein, mit ihrem Freud แฟนผู้ชายนะคะ Freud หล่อนเป็นภรรยาของทิโม่หรือเปล่า Ist sie Timos Ehefrau? Ist sie Timos Ehefrau? ใช่นั่นคือภรรยาของเขาของทิโม่นะคะ Ja, das ist seine Frau. Ja, das ist seine Frau.รถของพวกเราอยู่ที่ไหน Wo ist unser Auto? Wo ist unser Auto? อยู่ฝั่งนู่นDarüber, darüber. กระเป๋าของฉันอยู่ที่ไหน Wo ist meine Tasche? Wo ist meine Tasche?อยู่บนโต๊ะ Auf dem Tisch Auf dem Tisch มือถือของเธออยู่ที่ไหน Wo ist dein Handy?Wo ist dein Handy? โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะในภาษาเยอรมันมีประโยคไหนบ้างที่เราใช้กันทุกวันและก็ใช้ได้จริงด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าใครยังจำไม่ได้ก็สามารถดูวิดีโอได้หลายๆรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนเช้ากับภาษาเยอรมันกับจักกี้นะคะ Ciao. Tschüss.